โดยในสนามรบน้นเหล่าทหารแนวหน้าที่ทําการถือปืนไรเฟลิลนั้นก็รอฟังคําสั่งอย่างเงียบในสนามเพราะซึ่งในประเทศอันห่างไกลทั้งเมืองหลวงเจ้าหน้าที่รัฐการต่างๆต,ต่างก็กำลังประชุมสงครามกันอย่างจริงจังโดยสถานการณ์เช่นนี้นั้นเกิดขึ้นได้ทั่วไปในโลกมนุษย์และแน่นอนว่ามันก็สามารถเกิดขึ้นในนรกในเทนคูเซได้เช่นเดียวกันและดูเหมือนกับว่าตอนนี้นั้นเราชั้นต่างๆในนรกนั้นต่างก็เต็มไปด้วยความวุ่นวายและความไม่เป็นระเบียบพวกเขานั้นได้มีการทํางานและระบบคาสั่งเป็นของตัวเองคล้ายคลึงกับความซัััับบซ้้ออนนนนนนนใกกงมมุษยยยโโดดดววีีะะะะครรผเเาาาา่จํลิ ระบบการเมืองแห่งนรกนั้นน่ะมันเป็นอย่างไรโดยเหล่าปีศาจที่ชั่วร้ายที่สุดนั้นมักจะมารวมตัวกันที่เมืองเหล็กแห่งโลกระบาดในนรกชั้นที่2ซึ่งเมืองแห่งโลกระบาดนี้นั้นใหญ่เป็นอย่างมากมีตัวอาคารสูงและแหลมคมในหอคอยบนสุดนั้นคือสภาสงครามแห่งนรกราชาปีศาจทั้ง7ที่เป็นตัวแทนของบาปมหารต์เประการและเป็นผู้ดูแลเหล่าตุลาการอสร,รพิษเจตเสียนพวกเขานนั้นได้มองเห็นทิวทัศน์แห่งนรกโดยในสงครามอันดุเดือดเช่นนี้นั้นได้ส่งผลกระทบต่อชีวิตนับ10ล้านและตอนนี้พวกเขาก็คือผู้นําสูงสุดุดดยรราาาาชจาทกกตัััวววนนน้ะะถููข่่หงงซึบ อำนาจสูงสุดที่อยู่ในนรกแน่นอนว่าไม่มีเหล่าปีศาจคนใดนั้นเป็นพวกใจอ่อนเพราะว่าภัยคุกคามที่แท้จริงนั้นไม่ได้มาจากทางสวรรค์หรือมนุษย์และเป็นเหล่าปีศาจด้วยกันเองแม้แต่ตำแหน่งราชาปีศาจเองก็ยังได้รับการเปลี่ยนแปลงอยู่บ่อยครั้งแม้แต่เหล่าท่าที่ตกต่ำที่สุดในโลกนั้นก็ยังรู้เรื่องนี้ในสงครามอันยาวนานนี้นะั้นมีเพียงปีศาจแมมมอนเท่านั้นที่สามารถครอบครองตำแหน่งที่นั่งแห่งความโลภของตัวเองท่ากางบาททั้งเจ็ดได้อย่างเสมอส่วนอีกหกตำแหน่งที่เหลือนั้นมาต่อสู้แย่งชิงงงงงกกกกกััับเเเเล่่าา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 ุุุุนน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 นใรรซึึ็ไไดดด้้้มมมีียยยแะววถจจช ตำแหน่งบาปทั้ง7แม้ว่าพวกเขาเจะสามารถนั่งได้แต่ว่าการรักษาตำแหน่งนี้ให้มั่นคงนั้นถือว่าเป็นเรื่องยากเป็นอย่างม,มากโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับคนที่มีพลังอำนาจทัดเทียมกันความประมาทเพียงเล็กน้อยผู้เขาเนั้นก็อาจถูกตอบโต้โดยกองกำลังอื่นได้และสุดท้ายก็อาจจะถูกโค่นลม้มและตกลงไปสู่ก้นบึ้งของนรกและทุกอย่างนนั้นต้องเริ่มใหม่จากศูนย์แต่ก็ได้มีหลายครั้งนะครับผมที่ได้มีการลงเสียงสนับสนุนแม้ว่าจะเป็นเสียงจำนวนน้อยก็ตามแต่ก็ได้มีปีศาจบางตัวนะสามารถเขา้ารับตำแหน่งหนึ่งในบาปทั้งเจ็ดได้อยู่ในร่างสั อำนาจเขาอยู่เสมอหรือไม่ก็ทําการส่งกองกำลังของตัวเองนะทำการโจมตีดินแดนของเขาเพราะว่าตแหน่ง7็บาทผู้นําแห่งอัสรพิดนั้นน่ารือดูดเป็นอย่างมากปีศาตตนใดที่ได้นั่งอยู่บนบัลลังก์นี้นั้นถือว่ามีเกียรติและศักดิ์ศรีและจะมีทาสเหล่ามนุษย์ที่คอยติดตามเขาเป็นจํานวนมากแต่เบลเซบัตนั้นเป็นกรณีพิเศษแม้ว่าเขานั้นจะมีคุณสมบัติอย่างแน่นอนที่จะได้ครอบครองตําแหน่งบาทแห่งความตะกัมาเป็นเวลานานแล้วแต่จริงๆแล้วเบลเซบัตนั้นกลับไม่สนใจเรื่องชื่อเสียงและศ บาปนความตก,กะก้าของทางเบลเซบับนั้นจะได้ว่างลงทั้งอดีตสาวของทางเบลเซบับรวมไปถึงปีศาจต,ตนอื่นๆต่างก็พยายามที่จะทําการแย่งชิงบัลลังก์นี้ไปแต่อย่างไรเสียก็ตามครับผมข้อมูลที่จะพูดดังต่อไปนี้นั้นถือว่าเป็นข้อมูลที่มีความสําคัญมากกว่าเรื่องรากวก่อนหน้านี้เป็นอย่างมากนั่นคือแผนการกลยุทธ์ของเหล่าปีศาจจนถึงตอนนี้นะครับผมถ้าเกิดว่าใครนั้นได้ดูมาถึงคลิปนี้แล้วก็น่าจะรู้ว่าเหล่าปีศาจนะครับผมแม้ว่าพวกเขาน,นจะมีพลังนอกกรีดแบบใดก็ตามแต่ว่าไม่เคยมีปีศาาาาาาจทททีี่่่่เเเเเปปป็็็นนนนนนลลลือออออดดบรรรริิิสสุุธ์์ยยยงงงแแแ้มมกกกวหหษไ น,นี่ก็จะเป็นวิธีการที่เหล่านรกนั้นจะสามารถบรปปรลุเป้าหมายสูงสุดได้อย่างแท้จริงพวกเขาต้องการบริโภคความตายของเหล่าทุกชีวิตการที่เหล่ามนุษย์นั้นได้ตกตายกันอย่างต่อเนื่องนั้นก็เป็นการเพิ่มพลังให้แก่เหล่าปีศาจพวกเขานั้นหมายจะทําการทําลายล้างยุโรปให้เร็วที่สุดและนอกจากนี้นั้นปีศาจและสวรรค์นั้นก็ยังทําสัญญากันเป็นเวลานานแล้วจะไม่มีจอมมารแงนั้นที่สามารถทําสงครามระหว่างโลกกับสวรรค์ได้โดยตรงเนื่องนั้นะครับผมในกลุ่มของเหล่าเจบาปเหล่านี้นั้นจะได้มีความคิดริเริ่ในาาราารรวทหห่ททสสะะปปญผ ยอดบางคนซึ่งนี่ก็ถือว่าเป็นการประหยัดประอย่างมากและเหมาะสำหรับการดาเนินแผนการระยะยาวไม่มีใครบอกได้ว่าสงครามนี้จะสิ้นสุดเมื่อไรตราบใดที่นรกและสวรรค์นั้นยังไม่ทําสงครามกันจริงๆสงครามนั้นก็จะไม่มีวันหยุดการทุกทรมานและการบาดเจ็บลงแต้ทั้งหมดนั้นก็จะเป็นภาระของมนุษย์แม้ว่ามนุษย์นั้นจะไม่ใช่ผู้ก่อสองครามก็ตามแต่ก็ได้ประสบความสูญเสียครั้งยิ่งใหญ่แล้วในยุโรปในปี1914ผู้คนหลายล้านคนนั้นยังมีส่วนร่วมในสงครามและเรื่องราวในมหากราบเทนคูเซ่น กจะอออน่นเงโดยมันน่าจะออกวันที่29ตุลาคมปี2024นี้นะครับผมโดยที่เรื่องราวตลอด12คลิปก่อนหน้านี้ครับผมที่เขามันได้ทําทไปนี้มันน่าจะเป็นภาพที่ผมเรียกว่าภาพปฐมบทนั่นเองครับผมก็คือว่ามันเป็นช่วงเวลาก่อนที่ทางอ่าโมเดลนั่นจะออกนะซึ่งคำว่าผสมบทนี้มันไม่มีนัยยะอะไรสักทีนะผมพนั้นคิดเองออกมานเท่ๆนะสําหรับวันนี้พบกับใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับโดเน a ได้ทางช่องทางตามหน้าจอที่ปรากฏได้เลยครับหรืออยากจะสนับสนุนช่องทางอื่นก็ใต้ description คลิปนี้เ,เลยคช่วงงนี้ขอข,ขออายเยอะหน่อยครับรว่อ